3 4 5ทุกคนนั่นแหละมานี่เลยนั่งคือต่างเอื่อยนับเลขนี่ล่ะสิบ่ได้นับเลขกําลังสิบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่นกกับพี่นิวน่ะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทําเรานะหนึ่งบ่แม่นดอกเอ้าตั้งใจคักๆนี่แล้วตั้งใจคักๆนี่แล้วเอ้ยน้อนึงมันแก่เฮาเหลือใจมากเลยทําอะไรมันไม่ได้เลยใช่เหลือใจมากเลยนี่เฮ็ดอีหยังก็บ่ได้เลย3 4 5ต้องซอยกันบอกน้องติล่ะบ่แม่นว่าซอยกันยุน้องสิบอกจังไหนก็หนูเจ็บแม่เบิ่งแน่ขามันเลื่อนเบิดเนาะบ่แม่นซาเล็งเฮาพังเบิดแม่ที่พี่2ว่าแบบนี้คือบ่อยากให้พ่อกับแม่เฮาอ่ะต้องทะเลาะกันแล้วก็บ่อยากให้เฮาทุกคนน่ะทะเลาะกันนําน้อนึงเนาะเอื้อยเอ้ยแต่เอื้อยบ่ว่าจังซี่เราก็ยังทะเลาะกันอยู่ซั่วอันเว้าสิทะเลาะกันซ้ําใดสิบ่พูนพุ่นบ่1คิดดีๆจริงๆพี่นกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทําเราล้มหรอกเนาะตั้งใจน้อนึงเนาะก็คบกันซะขนาดนั้นน่ะพี่ตลกอีหลีว่ะเอาฮู้อยากให้เขาขอโทษเพียงอีกแต่ว่าเขาบ่ได้รับคําขอโทษนั้นต้นน้ําเกือบจะขอโทษเฮานี่มาได้ยังไงเนี่ยก็เดินออกมาแล้วจะมาหาฉันทำไมมาหาเรื่องไม่ได้มาหาเธออ้าวอ้าวพูดอย่างนี้ก็สวยนะสิสวยอยู่แล้วไม่ได้ว่าแกแม่มั่นใจเนาะแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ก็เหมือนเด็กเสิร์ฟไอ้นี่ก็อะไรไม่รู้โอ้ดีงงมากพวกเธอสองคนจะไม่มาหาเรื่องพวกเราสักวันได้ไหมไม่ได้มีใครมาหาอยากมาหาเรื่องใครหรอกนี่อะไรแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะขาหายเจ็บหรือยังหายแล้วก็หายแล้วนี่แล้วจะเอาอะไรอีกอะนี่จะมาบ่นๆพึมๆพำๆอะไรในเมื่อขาหายเจ็บแล้วมาบ่นอะไรกัน2คน3คน4คน5คนนี่พวกเราไม่ได้มาบ่นกันหรอกนะแต่กําลังตั้งใจประชุมกันเนี่ยว่าจะให้พ่อแม่พวกเราสองคนน่ะคืนดีกันคือไม่ทะเลาะกันน่ะเข้าใจไหมอ้าวพ่อกับแม่เธอทะเลาะกันเหรอไม่ใช่พ่อกับแม่ฉันหมายถึงพ่อฉันกับแม่เธอไงก็พ่อกับแม่เธอพ่อเธอก็มาจีบแม่ฉันแล้วนี่อ๋อหมายถึงพ่อเขากับแม่เราใช่ก็กำนันไงดูไปดูมาเราสองคนน่ะก็ไม่รู้จะทะเลาะกันทําไมไปมองหน้ามันนะก็ยิ้มอย่างอีก็ยิ้มเปล่าครอบครัวเราก็อยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เอามือออกไปเลยเล่นตัวหน่อยสิแล้วเราจะทะเลาะกันทําไมใช่ทําไมเราไม่ปองดองกันจะมาปองดองอะไรก็เกมเป็นคนหาเรื่องพวกฉันก่อนนี่ไม่มีใครเข้าหาเรื่องเธอทั้งนั้นแหละ1เออจับคืนจับคืนจับคืนเอาแล้วเธอต้องเล่นตัวหน่อยสินี่ฉันมีอะไรจะบอกเธอพี่ชายของฉันน่ะชอบบ่นหาเธออยู่เรื่อยเฮ้ยเฮ้ยแม่พูดอะไรไปเรื่อยก็พี่นั่นแหละเป็นคนบ่นหาเขาบ่นไว้ไงถ้าวันไหนไม่เจอหน้าเขาก็บอกหนูว่าพาฉีม้าไปหาเขาที่บ้านหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายเธอบ่นหาน้องสาวเราเหรอใช่สิสองนี่น้องสาวเราอ่ะก็บ่นหาพี่ชายเธอเหมือนกันแหละโอเคyes จริงฮะเราอ่ะนอนกับน้องสาวเราทุกวันเขาก็แอบบ่นถึงน้องชายเธอเหมือนกันแหละมาขัวมึงเอ้ยอีหนูหัวม้ามันหนีพอยเราเนี่ยบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวน้องจะตายกันพอดีเท่านี้น้องยังไม่ตายหมายถึงหมายถึงน้องเหมยจะตายไม่นี่น้องข้างล่างนี่น้องเนี่ยนี่ไม่ใช่ม้าจะตายหรอแสดงว่าน้องชายเธอกับน้องสาวเราก็ใจตรงกันสิจริงๆแล้วอ่ะพี่นกอ่ะก็แอบชอบไอ้หนึ่งอยู่แหละเราก็แอบรู้มาโดนแล้วแต่ว่าเราไม่เว้าแสดงว่าสองคนนี้ปากแข็งใช่ไหมแล้วทำไมไม่เว้าล่ะแอบมีใจเละเฮ้ยว่าแล้วไงตอนนั้นก็ขึ้นสเตตัสอยู่อยู่ในเฟซบุ๊กอยู่ในอยู่ในสตอรี่อยู่เฮ้ยอะไรขึ้นอะไรขึ้นอะไรฮะอะไรขึ้นอะไรก็ที่แต่ขึ้นในสตอรี่ไงพี่นกก็พี่ขึ้นรูปหัวใจแบบนี้แล้วก็เลขหนึ่งใช่ไหมใช่ไม่ใช่หัวใจแบบนี้แล้วก็เลขหนึ่งแปลว่าอะไรก็คือยอมรับมาเถอะก็แม่ถามมาเขาถามว่าวันหน้าเลขจะออกตัวไหนฮะบอกเลขแม่ๆหรอใช่
หนึ่งนะเออตัวเดียวเหรอหนึ่งแล้วกูบอกเขาไปสิสามหนึ่งเอาแต่มันออกมันออกอะไรมันก็ออกมันจะออกอะไรก็รอลุ้นเอาแล้วกันมันไม่ใช่หรอกนี่คือหนึ่งแล้วนั่นคือรักแผลไปเรื่อยก็บอกเขาไปเธอก็ไม่ต้องเขินหรอกแอบชอบพี่ชายเราอยู่ก็บอกมาโลดนี่ฟ้าใสเราไม่เคยแถเว้ยหนูชื่อสามสามพี่ไม่เคยแถพี่มีตะโกนอะไรฮะตะโกนอะไรนอนโกนหนวดแถไงโกนโกนอย่างแถเขาโกนเฉยนี่มันหายเจ็บก็ดีแล้วขาน่ะต่อไปก็จะไปซุ่มซ่ามที่ไหนอีกแล้วกันฉันไม่ได้ถีบรถเธอนายถีบรถฉันเธอเหมือนขี้ตมใช่นายถีบรถฉันเธอเหมือนขี้ตมนายถีบรถฉันมีฝนตกเมื่อกี้นี่ใช่แล้วขับรถพ่วงไปตมดีดขึ้นใส่เสื้อพวกเธอมันเป็นทางหินแห่แล้วมองมาเห็นฉันกำลังจะไปช่วยก็บอกว่าฉันเป็นคนถีบใช่เหมือนกันเธออย่าไปเสี้ยนะวังฮั่นนี่บอกว่าขี่รถเหยียบตีนบัดนี้บอกขี่รถตกขี้ตมแมวเป้ามั่วเด้อแกงเราอีกแล้วยกโทษให้พี่นกเถอะใช่สองเอาเยี่ยวยี่มันจะตีสองแหละอะไรวะอะไรอะไรคะนี่ขอโทษเอ้ยขอโทษแล้วฮะเขาขอโทษแล้วไงก็ขอโทษไงไม่ได้ยินก็จะเขินทำไมล่ะผมขอโทษนะครับนี่พี่นกอีนี่ขัดจังหวะคุณอยู่ได้ตัวเองเป็นผู้ชายอ่ะเวลาขอโทษเขาต้องคุกเข่าเว้ยไปยืนกอดอกอยู่ได้จะคิดว่าตัวเองเป็นใครวะเออใช่ใช่ต้องคุกเข่าคุกเข่าโอ้ไม่ใช่หันหน้าไปทางนู้นดิจะขอโทษเขาว่าแล้วก็พนมมือขึ้นฮะอีไม่ใช่มึงเป็นบ้าเหรอมึงบ้านหนึ่งเป็นพระพุทธรูปหรือไงมึงว่าหนึ่งเป็นพระพุทธรูปไม้งิ้วเหรอรักและบูชาไงบูชารักขอโทษแล้วกันนะครับที่ทำให้เจ็บตัวไม่ได้ตั้งใจหรอกที่ทำไปอ่ะก็เพราะว่าอยากแกล้งอยากอยู่ใกล้ๆไงไอ้ stop ก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กอยู่สนามม้าอยู่ตลอดเลยเธอก็ขี่ม้าเขาก็เป็นม้าให้เธอขี่เธอขี่ไปขี่มาม้าล่มเธอก็ล้มไปกับม้าเธอจำไม่ได้แล้วตอนเป็นเด็กเราเป็นคนทำแผลเธอเองนะฉันยังจำได้ถึงทุกวันนี้เลยใช่ตอนนั้นพี่นกเลียแผลให้ด้วยเลียแผลเลยเหรอดูดนี่นี่นี่พี่แผลในบทยังไม่พอมึงยังแผลต่อกูอีกอือคืออะไรก็ได้เย้ได้จบแล้วนี่เป็นอะไรกับหมวกบ้างไหมนี่เอามานี่ดิเอาคุยกันทีนี้เอ่นายจะมาจับฉันทำไมเนี่ยว้ายอุ้ยแบบนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าว้ารักเขาข้างเดียวหรือเปล่าต้องหันหน้าสิเธอไปกินหมูกระทะมาหรือไงวะทำไมกินผมแปลกๆมันเศร้านิสาแล้วอย่าบอกเดาอย่าเบาเดาสาแล้วอย่าเบาเดาสาแล้วเอออย่าเบาเดาอาการเขินของผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้แหละใช่เขาก็จะยิ้มกลุ้มกลิ่มแบบนี้แหละเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆละยังไงอ่ะฉันชอบเธอนะโอ้หึ2เห็นไหมเราไม่ได้หีฝาดใช่มั้ยหูฝาดหูฝาดเฮ้ยโอ้โหฮะเอามีได้ฉันชอบเธอไม่ได้ยินฉันรักเธอนะหนึ่งฮัลโหลช่วยควบคุมพฤติกรรมอีสัตว์นี้หน่อยหลายครั้งแล้วนะอะไรนะในติ๊กต็อกใครดูไหมที่เขาด่าน่ะเหรอเหมือนคำชมนะแล้วหนึ่งค่ะรู้สึกยังไงเออรู้สึกไงก็บอกเขามาสิเธอไ
ไม่ได้ชอบคุณเอาเอานี่สถิติไหนอ๋อสถิติไหนสถิติไหนสถิติไหนแปลว่ายังวะเอาโอ้ยก็เปือกแค่เขาไม่ได้ชอบพี่แล้วเขาก็เว้นวรรคแล้วเขาบอกว่าสถิติไหนหมายถึงว่าไม่ได้ชอบสถิติไหนที่ไหนแล้วก็คือชอบแต่ว่าไม่รู้ว่าสถิติไหนที่ไหนก็คือที่นี่แต่ไม่รู้โอ้ยฮัลโหลมาคุมพฤติกรรมอีสันดานนี่จะหลายรอบแล้วเธอก็บอกรักพี่ชายเราให้เราได้ยินหน่อยสิดังๆเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงเขาก็บอกได้ยุคนี้มันยุค 4G แล้วดอกเหมยเลยต้องให้เกียร์ผู้หญิงอุ๊ยมันไม่ใช่การที่ว่าให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติแต่มันเป็นการบอกความในใจเอาแบบซึ้งๆจริงๆจากใจอ่ะเธอคิดยังไงกับพี่เราหรอบอกไปดิซึ้งๆจริงๆจากใจพาไปกินชาบูหน่อยนะคะโอ้ยเนื้อขอดนตรีหวานซึ้งหน่อยครับเดี๋ยวจะบอกความในใจกับน้องขอเป็นแบบความจริงไม่ต้องพูดอะไรนะครับอยากขอมาช่วยด้วยเอาก็มีตะปูนั่งลุ้นเอาไม่ใช่เรานั่งลุ้นนะเราเข้าธาตุแล้วคิดว่าไม่มีพวกเราอยู่ตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นใช่ไหมโอ๊ยไปไหนไปในที่ของเราไงทำไมมีพี่หอมเขาแล้วเขาไม่หอมพี่คืนเลยอ่ะเอาแล้วหอมเลยจะบ้าแล้วจะไม่ให้น้องหอมยังไงเป็นหอมได้เหมือนเดิมนั่นแหละมันเป็นความจริงจากใจแล้วก็ในใจเปล่าทำเลยเราดูจะบ้าเหรอแต่ทำไมนายรีบถอดไมค์เลยอ่ะมันคล้องหูแล้วมันเคียงเอาเลยหนึ่งถ้ารออะไรอยู่เล่าเอาไมค์คล้องหูออกพวกเราหลับตาเร็วหลับตาไมค์คล้องหูหนึ่งสองสามหลับตาปิ้มให้นับไหมหลับตาแล้วต้องหอมจริงๆหรอคะใช่ใช่เธอรักพี่เราไหมล่ะไม่มีใครเห็นหรอไม่มีใครเห็นจริงๆพวกเราหลับตาแล้วอีหลีพวกเราไม่ได้ดูใช่ไม่เห็นทำไมมีตาขาวสอดออกมาแบบนั้นเราก็อยากดูเธอก็หลับตาสิเธอจะได้ไม่เห็นพวกเราโอเคตอนเดินเข้ามาแรกๆมองพี่เหมือนเป็นพี่เป็นกองขี้อ่ะแต่พอหอมเข้าไปแท้ๆโอ้โหถึงจะเป็นกองขี้แต่เป็นกองขี้ที่หอมมากเลยนะครับว้าวมาได้แล้วครับคนเลี้ยงม้าทุกคนเชิญบนเวทีนะครับคนยังก็ให้คนเลี้ยงม้าไม่ต้องคาบงคาบอยอะไรทั้งนั้นเลยใจตึกตึกตักตักมันจะเป็นตาหักแท้น้อคำแพงไอ้ตัวใช่ไม่รู้ว่าใช่ยังวะเต้นดังในติ๊กต็อกคืออยากว่ายังกับว่าใดปรบมือให้กับไลท์แอนด์ไวน์นกยูครั้งที่10ครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับลูกสาวกำนันครับแต่กำนันนะครับกับแม่ของผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันแล้วถ้าในละครเขาก็สรุปเองก็อาจจะไปที่ไหนสักแห่งนะครับที่เป็นที่ชอบที่ชอบของเขาว้ายอย่ามาแต่ไกลที่เขาอยากไปให้พี่กำนันไป2คนเด้อแฟนๆครับกราบขอบพระคุณมากๆครับพี่น้องครับขอบคุณแรงเชียร์แรงใจขอบคุณบัตรทูใบหัวใจทุกดวงขอบคุณความรักความเมตตาครับขอบคุณที่สนับสนุนทุกๆไลฟ์ของพวกเราด้วยในค่ำคืนนี้นะครับก็จะส่งถ่ายพี่น้องครับกับก่อนเตือนยาวๆนะครับในช่วงสุดท้ายให้พี่ให้น้องนะครับผมมื้อนี้ถือว่าไล่นกยูเอ็นไว้ครั้งที่10ครับคงจะเป็นความสุขของพี่ของน้องนะครับผม
ขอบคุณนะคะมาว่าขอบคุณนะคะขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงค่ะสำหรับไลฟ์เอ็นวายครั้งที่10นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะว่าย้อนความหักจากพี่น้องค่ะย้อนแห้งสนับสนุนจากแฟนๆค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาบ่ว่าสิเป็นหน้า Facebook ละกะทางของแชทพอบนะคะขอบคุณมาลัยออนไลน์ค่ะมาลัยหางทีมอบให้ศิลปินทุกๆท่านนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณมาลัยจากพี่สาวธัญบุรีนะคะขอบคุณมาลัยออนไลน์เด้อนะครับผมจากพี่ๆแม่ๆนะครับขอบคุณมากมายเลยนะคะมามีขอบคุณมาลัยฮักจากพี่สาวจากจันทบุรีนะคะแล้วก็ฝากมาให้บอสนกนะคะพร้อมด้วยน้องยุกิคนละ 2,000 บาทนะคะขอบคุณพี่สาวจากจันทบุรีค่ะค่ะพี่เหมยค่ะขอบคุณสำหรับคุณพี่เชอรี่คนสวยด้วยนะคะที่มอบมาลัยออนไลน์ให้กับดอกเหมยนะคะพี่ปูพี่อ้อนกับขอบคุณพี่เชอรี่ด้วยนะคะที่มอบรางวัลน้ำใจให้พวกเขาน้ำค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะและอีก 1,000 บาทนะคะพี่เจียมมอบให้อาจารย์นักดนตรีทีมพงศกรแบนด์ค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะอันนี้พี่สาวจากจันทบุรีนะคะมอบให้พงศกรนะคะ 2,000 บาทพี่สาวจากจันทบุรีค่ะขอบคุณมากนะครับแล้วก็ให้อีลาอีก 2,000 เช่นกันขอบคุณค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะสง่าอันนี้ของนักดนตรีนะคะแม่ไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวมีเดินไปหาเองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมาไล่ค่ะจากแม่บ้าน NY ค่ะบ้านนกยู12นะคะบ้านแม่ฮักพงศกรเพ็ญปากาค่ะบ้านอ้นอัวนะคะบ้านนางฟ้าค่ะบ้านพี่นกสัมปินะคะแม่พา USA ค่ะแม่ปุ้มกับแม่อุ้มกับป้าปีค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่พร USA นะคะขอบคุณพี่สาวจากจันทบุรีนะคะขอบคุณหลายๆค่ะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะครับสำหรับแม่บ้าน NY นะครับแม่บ้านนกยู12แม่บ้านแม่ฮักพงศกรเปลี่ยนปากกาครับแม่บ้านอ้นอัวแล้วก็แม่บ้านนางฟ้าแม่บ้านนกสัมปิครับแล้วก็แม่พา USA แล้วก็ขอบคุณแม่ปุ้มขอบคุณแม่พร USA ครับแล้วก็พี่สาวนะครับจากจันทบุรีด้วยนะครับผมขอบคุณแม่อุ้มแล้วก็พ่อตุ้มพร้อมที่เอามาไล่มาให้นะครับผมขอบคุณมากๆครับบันนี่นะครับผมว่าอยากไกลจากหนาเวลามาไล่ว่าอยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นด่วนมากครับขอบคุณแขกรับเชิญที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับว่าจะเป็นทีมตลกแล้วก็พี่ดอกเหมยแล้วก็พี่นิวมุกดาด้วยนะครับขอบคุณครับคำขึ้นนี่นะครับขอส่งพี่น้องเขานอนกับก่อนเตือนยาวๆเป็นช็อตสุดท้ายก็แล้วกันครับขอบคุณไส้กรอกอร่อยๆจากพี่จิรพรเต้จากฮ่องกงด้วยนะคะครับผม